ขอบคุณนะขอบคุณคุณนรินทร์ด้วยเอ้ยพูดอยู่ตั้งนานไม่ได้เปิดไมค์โอเคฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับเอาใหม่สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่เกม Super Smash Bros นั่นเองจ้าเออเว้ยไม่ได้เปิดไมค์โอ้ยจะบ้าตายโอ้โหพูดไปตั้งเยอะแล้วพูดอะไรไปบ้างวะลืมแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าเมื่อวานไม่ได้สตรีมครับก็เมื่อวานอู้ไป1วันไม่ได้สตรีมเพราะว่าเมื่อวานติดธุระวันนี้ก็เลยวันเสาร์ก็เลยมาชดเชยสตรีมให้สำหรับใครที่อยากจะเล่นด้วยการสนุกวันนี้ด้วยกันนะฮะก็สามารถแอดเทรนโค้ดผมมาได้เดี๋ยวเราจะช่วงกลางคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดทัวร์นาเมนต์ให้เข้ามาสู้กันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นิดนึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสตรีมบนปีนี้ของปีนี้นะฮะสำหรับใครที่ติดตามช่องเรามาอย่างต่อเนื่องก็จะรู้ว่าผมก็พยายามจะสตรีมเกมของ Nintendo Switch ให้ทุกท่านได้รับชมกันได้เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้เล่นด้วยกันแล้วก็มีเทคนิคมีไอเดียมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมนั้นที่ผมกำลังเล่นอยู่หรือช่องที่เรากำลังทำอยู่อัปเดตตลอดเวลานะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่สนใจสมัคร DMC Tournament ครับสัปดาห์นี้มันไม่มีนะครับสัปดาห์นี้มันไม่มีสัปดาห์หน้ามีแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาหาแชมป์คนที่3ของ DMC Tournament กันอย่างที่ผมบอกไปว่าทัวร์นาเมนต์ของเราจะจัดทั้งหมด8ครั้งตอนนี้ได้แชมป์ไปแล้ว2แชมป์ก็คือคุณโอเวอร์บูทกับคุณน้ำนะครับเดี๋ยวยังไงจะติดต่อกลับไปให้มันเป็นรายการแชมป์ชนแชมป์นะครับถ้าเราหาแชมป์ได้8คนแล้วก็จะเอาทุกคนมารวมสู้กันเป็นหาแชมป์เหนือแชมป์อีกทียังไงวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นั่นเองครับโอ้ลืมเปิดไมค์บ้าไปแล้วบ้าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอเล่นก่อนสักแป๊บนึงขอวอร์มฝีมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วงกลางคลิปกลางรายการเดี๋ยวเรามาเปิดทัวร์นาเมนต์เล่นด้วยกันใครที่ยังไม่มีเฟรนด์โค้ดผมสามารถแอดเฟรนด์โค้ดมาได้ที่โพสต์นะครับผมทิ้งโพสต์ไว้ให้แล้วมีเฟรนด์โค้ดด้วยเข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเราผมจะพูดเสมอนะครับไม่จำเป็นต้องโดเนทด้วยเงินไม่จำเป็นต้องโดเนทด้วยดาวแค่กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับตอนนี้ก็ช่องของผมนี่ก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากอย่างที่ทุกคนเห็นว่าผมโพสต์รูปเกมไปนะครับมีดองบ้างมีการเกมก็เปิดมายังไม่ได้เล่นบ้างซื้อมาก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่เคยเปิดเข้าเกมไปด้วยซ้ำเกมบางเกมก็ยังเล่นค้างอยู่ไม่ยอมจบสักทีแต่วันนี้ครับผมจะพยายามจะเล่นเกมนี้ให้จบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราในเดือนถัดไปมีเกมใหม่อะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมพยายามจะอัปเดตเกมใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันตลอดทั้งปีนะครับโกนหนวดเขาบ้างเถอะแหมก็แบบขอเข้มบ้างสิแหมมันก็ต้องมีเข้มแบบหน้าละอ่อนอะไรบ้างอย่างนี้สวัสดีทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทนะครับหลายคนที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้ผมชื่ออะไรผมชื่อเหมียวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเอาวันนี้เป็นการพูดคุยกันนิดนึงก่อนดีกว่าวันเนี้ยเป็นการสตรีมวันสุดท้ายของช่องเราไม่ใช่วันสุดท้ายของช่องเรานะครับหมายถึงว่าวันสุดท้ายของปีนี้บนช่องของเรานะครับซึ่งช่องเราเนี่ยผ่านอะไรมาค่อนข้างจะหลากหลายครับก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาจับเกมบน Nintendo Switch เนี่ยผมก็ไปอยู่กับเกมบน PC มาแล้วก็พยายามจะไลฟ์ PlayStation 4เหมือนกันแต่สุดท้ายครับเกมพวกนี้มันไม่ใช่ตัวตนของผมมันไม่ใช่ตัวตนของผมเลยซึ่งพอมาจับ Nintendo Switch เนี่ยพอจับปุ๊บเฮ้ยนี่แหละเกมที่ผมตามหามานาน Nintendo Switch นะครับข้อดีของเขาคือเขาเน้นคุณภาพของเกมซึ่งเน้นเกมเพลย์ความสนุกของเกมต้องมาก่อนภาพเพิ่มไม่สวยไม่เป็นไรแต่ความสนุกของเกมผมยืนยันว่า Nintendo Switch เนี่ยสามารถมอบความสุขให้กับทุกท่านได้แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้คอนเทนต์ของช่องเราหลักๆก็จะเป็น Nintendo Switch ครับใครที่ติดตาม Nintendo Switch อยู่หรือว่าชอบเกมบน Nintendo Switch หรือชอบปูนินเป็นสาวกปูนินก็ติดตามช่องเรากันต่อไปครับจะมีเกมใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้เรามาต่อกันกับ Super Smash Bros ครับใครที่รอเล่นอยู่ประมาณสัก 3:00 นกว่า 4:00 นนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดทัวร์นาเมนต์เล่นกันก็8คนเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามาเร็วก่อนก็ได้เล่นไปส่วนใครที่เข้ามาแล้วชนะไปหลายรอบแบ่งเพื่อนที่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยแล้วกันนะครับก็ผัดหมุนเวียนกันไปนะฮะเล่นด้วยกันได้ทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขออ่านแชทก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างนะ ความหล่อติดคอยแล้วก็จริงๆเลยอ่ะสวัสดีครับคุณไทมาครับคุณนัครินทร์คุณสุภกิจนะครับแล้วก็คุณจิรพัฒน์ครับมาดีเสียงพูดคุณนักเรียนขอบคุณมากครับเพราะผมไม่เห็นข้อความนี้ผมก็ยังพูดยาวต่อไปนะฮะคุณเบญจพลครับแล้วก็คุณรับพีวัฒน์นะครับการพูดไปตั้งเยอะไม่มีเสียงสังงานนั่นไงนั่งบ้าอยู่คนเดียวใช่ไหมพูดใหม่อีกรอบนะครับตอนนี้
นึกว่าลำโพงเสียคนหนวดคนเขาบ้างครับได้เดี๋ยวจัดไปอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีเด็กใหม่ครับสวัสดีคุณแม็กเอ้ยเด็กใหม่อะไรกันมาถือว่าสวัสดีคุณนันทพงศ์ด้วยแล้วก็สวัสดีอ้ําด้วยครับสวัสดีไทกิด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันเหมือนเดิมครับใครเข้ามาแล้วก็อยากซัพพอร์ตช่องผมอย่างที่บอกไปฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกับWorld of Spirit World of Light นะฮะต่อกันแล้วกันนะตอนนี้ผมก็เมื่อคืนไปเคลียร์ด็อกเตอร์ไวลี่มาที่เป็นเมกาแมน4ตัวโอ้โหหัวร้อนมากกว่าจะผ่านเมื่อคืน3ด่านที่ผ่านแบบหัวร้อนเลยนั่งเล่นคนเดียวจนผ่านมีด็อกเตอร์ไวลี่นะครับแล้วก็ไอที่เจอกับกาโอกาเอ็นที่มันจะมีตัวสีเหลืองๆยิงแล้วเราตกเวทีง่ายๆเนี่ยอันนี้ผมก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มีบิ๊กบอสจากเมทัลเกียร์นี่ผมก็ผ่านไปแล้วโอ้โห3ตัวนี้ค่อนข้างยากมากๆเลยครับพอผ่านได้แล้วโอ้สบายใจครับวิ่งล่าไปเรื่อยครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนที่เรายังค้างอยู่ผมพยายามจะเคลียร์เกมนี้ให้จบให้ได้นะครับอาจจะไม่ 100% ผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่เบื่อเกมง่ายนะครับถึงมันมีเกมใหม่ให้เล่นเรื่อยๆนั่นแหละผมเป็นคนเบื่อเกมง่ายเพราะนั้นพยายามจะเล่นให้จบแล้วกันครับอาจจะไม่ครบ 100% นะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาต่อครับว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วมีทางนู้นอ่ะทางนู้นทางใหม่เปิดแล้วครับเราไปทางใหม่กันดีกว่านะเฮ้ยนี่ตรงนี้มีไฟหลงเหลืออยู่โอเคครับปะเรามาสู้กับเจ้าดันเจียนแมนเหรอจะแอดลูจิโอเคครับยังเหลือไม่ตีมข้ามปีเหรอเนี่ยโอ้ขอเวลาอยู่ครอบครัวหน่อยครับเป็นช่วงปีใหม่ผมไปแล้วนะโอเคปะตรงนี้ไวเตอร์ตัวนี้โอเคครับสปิริตตัวนี้ได้อยู่แล้วเราก็เปลี่ยนอ๋อเน้นสตามิน่าหมดเลยเว้ยไปครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับไปเล่นเกมผีอ่ะผมคิดว่าอยากจะเล่น Resident Evil 2นะมันเป็นบน Play 4เฮ้ยลูจีตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่อาศัยคางเนี่ยบล็อกได้เนี่ยต่อยไปขานี่ไงเฮ้ยกล้วยแรงเนี่ยยิงกล้วยใส่เป็นไงปากล้วยใส่ดอกนึงอะไรแล้วอะไรไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลยเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันง่ายได้อ่ะตอนโปรไม่เคยเข้าใครออกใครครับผมเริ่มเก่งแล้วเป็นไงขิงแม่งเลย feeling immunity ครับ falling immunity ผ่านไปยังง่ายได้ครับตัวแรกโอ้โหมันง่ายเหลือเกินนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับโดโจมันทำอะไรได้ฮะโดโจมันเอาไว้ฝึกแบบว่าคือสปิริตเนี่ยมันมีมากมายก่ายกองจริงๆครับมีเยอะมากเลยสปิริตเนี่ยดูนะสปิริตเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีบางตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เล่นเลยแต่เอ้ยพอไม่ค่อยได้เล่นมันเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะให้เลเวลมันอัพนี่แหละฮะเอาพวกนี้แหละไปทิ้งในโดโจนะไปทิ้งในโดโจเพื่อเพิ่มเลเวลมันเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะนี่แหละฮะโดโจประมาณนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนะอาจจะผิดถูกยังไงก็เดี๋ยวอาจจะมีเพื่อนมาตอบนะครับอ่ะไปต่อตรงนี้เจอกับเคอร์บี้ทีมโอ้เคอร์บี้ทีม4ตัวครับคูณ4ตัวนี้ปรับเป็นตัวอะไรดีพยายามจะใช้เป็นออโต้นะเพื่อจะได้แบบความหลากหลายของสปิริตมาใช้นะฮีลิ่งใช้ฮีลิ่งดีกว่าโอ้นี่ดีกว่า4ตัวต้องเจอตัวนี้นี่ชอบคู่นี้มากเลยชอบคู่นี้มากเลยอันนี้มันใส่ยิงครับถ้าได้ใครเอาเหรอนั่นแหละฮะประมาณนั้นนั่นแหละฮะตามคุณเป็นคนบอกนี่ไงชอบกระบอกนี้มากเลยไปให้หมดไม่โดนป่ะไปให้หมดกลับบ้านไปให้หมดไปหมดแล้วนี่ไงตีไปตัวอุ้ยตีอ่ะอุ้ยมันชุบใหญ่เลยนี่ไงไปตัวนี่ไงถีบมาโดดขึ้นมาบินขึ้นมาบินขึ้นมา1 2กระโดดที่นี่แหละเฮ้ยผิดทางอัลติเมทไปกินซะไม่โดนว่ะมาขึ้นมาน้องไม่โดนเฮ้ยมีอัลติเมทอีกทีว่ะนี่ไงเต็มหน้าไปเลยเซอร์บี้ไม่หายเว้ยหายเว้ยดูเรียบร้อยไอ้กระบองลมเนี่ยผมเรียกว่าอะไรนะกระบองเจ้าพายุกระบองเจ้าพายุแล้วมันตีลมโคตรแรงเลยนะผมใช้กระบองอันนี้ผ่านในตัวไอ้ด่านที่เป็นกาโอกาเอ็นแล้วก็มีตัวเหลืองๆแหละโดโจคือการเอาสปิริตไปฝึกครับเราจะได้ตามสไตล์ของโดโจนั้นๆเช่นใส่แล้วตีแรงน้ำหนักเยอะแต่จะป้องกันต่ำและโดดได้ต่ำลงอ๋อก็ตาเออมันจะมีบอกนะว่าเพิ่มแอตแทกเพิ่มดีเฟนส์อะไรพวกนี้ครับ
ผ่านด่านได้ครับยิ่ง4ดาวสบายเลยเนี่ยง่ายมากเลยใช้กระบอกอันเนี้ยชิวๆไปครับมันสามารถทำสมาชได้ง่ายบอกเองผมขอเล่นสักพักนึงก่อนเดี๋ยวเราเปิดทัวร์นาเมนต์เล่นกันนะฮะเหมือนเดิม3ดาวตัวนี้สวัสดีทุกคนด้วยปีใหม่นี้ไปฉลองที่ไหนกันไหนลองคุยพูดคุยกันหน่อยสิใครไปฉลองที่ไหนแนะนำหน่อยใครไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ31นี้หรือว่าอยู่บ้านนอนดู Netflix ตอนนี้โฆษณาเขากำลังแรงนะ Netflix อ่ะกานอนดอฟเฮ้ยเอาเจ็ตมาทำไมอ่ะนี่โอ้โหมันฟันว่ะโอ้ยไปโอ้ยโอ้โหนี่ไงโอ้ยวิ่งโอ้มันเอาเจ็ตมันเอาปืนไปด้วยการโดนดอฟการโดนดอฟการโดนดอฟซ้ำโอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเต็มเลยโอ้โหเหลือ 2.6 โอ้โหอัปเปอร์คัตไม่โดนอัปเปอร์คัตขึ้นไปเจอจังหวะที่มันใช้แอนติเมทพอดีเลยก็สวยเลยว่ะเล่นตั้งนานไม่รู้ว่าโดโดทำอะไรได้ตอนนี้รู้แล้วโอเคครับนี่แหละฮะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆในแชทครับเพื่อนๆพี่ๆของเราก็สามารถตอบได้ครับบางทีพี่เดี่ยวเองก็ไม่รู้นะอ้ําเฮ้ยกันตันดอฟเอาแล้วเอาเจ็ตมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหแม่งชาร์จนานเหลือเกินโอ้โหนี่ปลาอะไรปลาอะไรอุ้ยมันชาร์จโอ้โหเต็มหน้าไม่น่ารอดหรอเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นอัลติเมทมาแล้วโอ้โหเต็มหัวใส่ต้องเปลี่ยนสปิริตว่ะเอาเจ็ตมาทำไมไม่รู้อ่ะเปลี่ยนสปิริตก่อนเอาเจ็ตมาวาดรูปข้ามปีภาพยังไม่เสร็จเลยคิดยากนอนอยู่บ้านข้ามปีกับแฟนครับคงเล่นเกมข้ามปีกันโอ้สุดยอดไปเลยบางทีความสูงของเราก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปแสวงหาอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายนะบางทีการไปเที่ยวนี่ก็รถติดไปคนก็เยอะแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวผมก็ไม่ค่อยชอบนะนี่ต่อยตูดเสยคางไปดิเสยคางไปดิถีบทีอุ๊ยอะไรแล้วอุ๊ยมันจับล็อกตีจับไม่โดนวะตีอัปเปอร์คัทล็อกอุ๊ยไฟบาร์ขอตีไงไฟบาร์แกมีดาบฉันก็มีดาบนี่ไงไฟบาร์อุ้ยโอ้ยนี่ไงไฟบาร์ชาร์จตบเขาให้3-1อุ้ยมันทำทีเมทแล้วฮึบกระโดดขึ้นแอบก่อนเฮ้ยแอบก่อนแอบแล้วอุ้ยหลบได้เว้ยเอ้าโดนนิดนึงตัวหางโอ้โหแม่งจับทุกตายไปดิกันนันดอฟมาแล้วเว้ยเออเตะตูดแม่งเลยเกือบไปรถกระโดดครับมันเลยใส่เจ็ตมาให้อ๋อไม่ได้อ่านนะลองเปลี่ยนซัพพอร์ตเป็นเพิ่มสตามิน่าเยอะๆป่ะนี่ไงเมื่อกี้ไงสตามิน่าล้วนๆเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะฮะเข้ามาแล้วก็ทำความรู้จักกันได้สร้างสะพานก่อนเอาหีบในหีบมีอะไรโอ้ 5,000 เราก็รวยกันเสียแล้วนี่ครับไปที่ฟิลิกมีอะไรฟอลลิ่งมิลิตี้ไฮเปอร์อ่ะเคยได้ไฮเปอร์สแมปอ่ะมาร์ทมากับฟิลิปมาเจ้ามาร์ทสอยนี่ไง
ไปโดนไปโดนโอ้ยนี่เฮ้ยไม่โดนเหรอนี่อ่ะโอ้ยอะไรนะเนี่ยหมามันหลบอีกวะโอ้ยแพ้แน่เอ้ยขอกินขอกินเนี่ยโอ้โหแม่งเคาน์เตอร์โอ้ยโอ้ยโดนแล้ววะอืมไม่นี่ไงอัลติเมทมาปะมัดเอาเฮ้ยเกิดฝอยมันลอยขึ้นฟ้าไปก่อนขออีกทีเออไปดิเออเรียบร้อยครับบางตัวก็เหนื่อยนะเฮ้ยข้างล่างมีรถไฟด้วยตรงนี้โดโจอีกอันนึงพร้อมดิเป็นใครดีเอ้าสกัดมาเล่นมาแอร์แอทแทก2อันเลยอืมแสดงว่าต้องโจมตีข้างบนนะเคทแอนด์แอนนา2ตัวเลยนี่อืมใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนเฮ้ยตัวนี้จับมันโอเคปล่อยตรงไปเออหายไปตัวแล้วโอ้โหนี่ไงโอ้ยเฮ้ยอ้าวโดนระเบิดตัวเองโดนหน้ามันพี่เหมียวคนน่ารักและใจดีแห่งปี2018ใช่ไหมสวัสดีคุณต้นด้วยครับใช่ไหมน่ารักขนาดนี้ไม่รักได้ยังไงใช่ไหมเจอเยี่ยเจอไม่รักก็ได้เลยเหมียวโคตรเก่าดีบ้างสวัสดีคุณต้นเนี่ยมาลดกระโดดอ่ะโดโจใหม่ครับเคทแอนด์แอนนามาเขาให้ตรงนี้มีอะไรเขาไปดูข้างในเป็นอะไรครับเป็นนินจาสไตล์เออนี่ครับนี่ไงเข้ามามันก็จะมีบอกว่าโดโจนี้เพิ่มอะไรดีเทลเมเจอร์อินครีสนี่ครับประมาณว่าเพิ่มเฟี้ยงแกล็บพาวเวอร์แกล็บนี้แปลว่าอะไรนะไอเทมแอทแทคมูฟสปีดแล้วก็ฟอร์สปีดส่วนถ้ามันดาวนี่ลดลงโจมตีลดลงสเปเชียลมูฟลดลงฮะสเปเชียลมูฟเหรอสเปเชียลมูฟกับมูฟสปีดสเปเชียลมูฟพาวเวอร์ดีเฟนซ์ไอ้มูฟสปีดกับสเปเชียลมูฟพาวเวอร์นี่ผมไม่เข้าใจว่ะใครพออธิบายได้มั้งสเปเชียลมูฟพาวเวอร์ดีเฟนซ์เวทนี่สิ่งที่มันจะลดลงครับมีพัฒนามีซาวด้วยมันมีตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยได้กดหรอก ไม่ค่อยได้กดมันชื่อชีคป่ะครับมันชื่อชีคป่ะไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรนะคือบักมันคือด้วยเกมเนี้ยซีรีส์มันเยอะมากตัวละครมันเยอะมากครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันมาจากไหนบางอันเราก็ไม่เคยเล่นนะไม่เคยดูไม่เคยรู้จักมันมาก่อนไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเราก็รู้จักแต่ตัวที่เรารู้จักครับตัวละครมันเยอะมากเฮ้ยเจอคุณยศโอ้มันมาพร้อมสว่านว่ะไม่ค่อยชอบคุณยศตัวนี้เลยนี่ไงซัดลอยขึ้นไปเฮ้ยของอะไรมีเทพอะไรตรงมาอามีสวรรค์ขอมั่งดิขอมั่งดิอ้าวไม่โดนนี่ซัดไปจรวดไม่โดนเว้ย
ไม่โดนเลยเอ้าฉีดทางอีกเออฟิล์มเข้าไปลงมาลงมาไอ้น้องลงมาลงมาน้องลงมาเออนั่นแหละน้องลงมาแล้วโอ้ยมันขึ้นไปแล้วตีไงเจาะมันเจาะมันเจาะมันนั่นแหละนั่นแหละเจาะไปอีกทีนึงนี่เวียงใส่มันเลยเออเจาะมันเจาะมันขึ้นมาดิพอดีจังหวะไม่ได้ว่ะสัตว์ตูดสัตว์ตูดสัตว์ตูดเวียงของเวียงของใส่มันเอ้ยผิดทางนี่ไงนี่พอดีนั่นแหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเออวุ้ยสวรรค์โคตรโหดเลยว่ะสวรรค์โหดอยู่สวรรค์โหดอยู่บุ้มบี้ก็พวกท่าที่ใช้ปุ่มครับอ๋อพวกนั้นเขาเรียกสเปเชียลมูฟพาวเวอร์ใช่ไหมอ๋ออุทัยมารอเล่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเล่นกันครับสักครู่ผมขอเคลียร์เนื้อเรื่องบ้างคือผมมันมีเวลาเล่นเกมแค่เฉพาะช่วงไลฟ์ไงครับก็เลยต้องแบบเล่นเนื้อเรื่องไปด้วยไม่งั้นถ้าเกิดว่าเปิดเลยผมจะไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลยตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีสวิตช์เว้ยเปลี่ยนเป็นอ่ะเอาพาวเวอร์ไปดีกว่าสตามิน่าทั้งนั้นเลยเหมือนสตามิน่าไปเยอะๆครับถามว่าอะไรตัวนี้ชื่ออะไรนะมีแค่เขียนอยู่ชีกเหรอนี่ไงชีกหนีก่อนหนีปึ๊บนี่อ่ะเจอไป3คอมโบแต่เย็นใจเย็นจับดิเออเฮ้ยมันจะติเมียนโดนแล้วเต็มข้อโอ้โหอย่างเข้มเออเรียบร้อยไอ้น้องที่จะล้มพี่เหรอไม่ง่ายนะเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยผมหายนี่นะเมตาไนท์กะว่าถ้าได้เมตาไนท์เนี่ยจะเอามาเล่นเป็นตัวหลักแต่ยังไม่เจอเลยอ่ะเปิดสวิตช์ก่อนเข้าลาตรงนี้ได้ครับตรงนี้มีหินสามารถทุบได้เราไปตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่านี่นี่คืออะไรรถไฟเรามีรถไฟไปได้พอดีเลยขึ้นรถไฟไปสิปึ๊บปูนฉึกฉักเดินหนูว่ะหนูมากับเฮ้ยหนูมากับหนูอ่ะพิกาจูมากับเมาส์เซอร์ดูสาวเขาดิอ๋อหนูที่มันกระโดดกระเด้งกระเด้งนี่ว่ะกระเด้งเชือกอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยระเบิดเอาเฮ้ยระเบิดแม่งเดินมาหาว่ะนี่หยิบแม่งก่อนเลยพิกาจูไปอ้าวก็เหมือนโคตรแรงเลยก็เหมือนแรงแรงมากอ่ะหยิบใส่เปี้ยหัวพิกาจูลอยเลยอะไรวะหนูกลัวระเบิดด้วยอ่ะรถสเปเชียลมูฟพาวเวอร์ก็คือถ้าอะไรก็ตามที่กดปุ่มด้วยทิศทางอ๋อบอกเลยว่าอีกนานกว่าจะเจอนั่นน่ะสิผมอยากได้เมตาไนท์อ่ะผมจะเอามาเล่นเป็นตัวหลักอ่ะไปเซตนี้แล้วกันต้องปราบกาลีมก่อนแล้วค่อยไปเก็บเมตาไนท์อ้อเหรอคือดักอยู่ในมิติมืดเหรอเฮ้ยอยู่ไหนวะอะไรสายตูดดิไหนเห็นแวบๆเห็นแวบๆไหน
นี่ไงเห็นเงาเงาเห็นเงาเงาฉันเห็นเธอ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 นี่เซลดาฉันเห็นเธอเซลดาฉันเห็นเธอเธออย่ามาแอบฉันนี่ข้างบนข้างบนเห็นเห็นเงาเงาแวบแวบเงาเงาแวบแวบไหนวะเฮ้ยแอนแน่อยู่นี่โอ้ยนี่ไงเซลดาไอ้ตัวนี้เปลี่ยนร่างได้ด้วยว่ะแฟนทอมคือคุณไทยมาจบแล้วใช่ไหมผมยังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะเกมใหม่ก็จะมาแล้ว ไม่รู้จะกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นไอ้นี่ดีไหมมาริโออ่ะมาริโอที่ออก11เนี้ยเอาตัวนี้ต้องไปกดสวิตช์ก่อนว่ะนี่ไปไหนอ๋อลอดทามผมไม่สวิตช์แน่นอนมีสวิตช์ตรงนี้ครับดูแบบนี้อ่ะวิเบรสกับโยชิสีแดงทั้งคู่เลยเฮ้ยหุ่มมันมีตัวมาเต็มเลยมีบาวเซอร์ด้วยถีบก่อนเลยเฮ้ยนี่เอาเฮ้ยมันโดนกินขึ้นไหนหมดอีกเบาเซอร์มาแล้วซัดเบาเซอร์ก่อนอุ้ยโดนกินครับนี่ไงไม่โดนอุ้ยมากระจายเลยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยมาอีกตัวแล้วโอ้ยติดลุมนี่อ่ะหายไปหายไปหมดเอ้ยเยอะเหลือเกินโอ้ยหายไปซะเอาเฮ้ยตัวอยู่ไหนวะผมหาตัวเองไม่เจอโอ้โหโดนจับโอ้โหไปเลยตัวหนึ่งโอเคไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาหายไปตัวเอ้าอะไรวะเยอะจัดเดี๋ยวมีลูจิแมนชั่น3มาอีกใช่ลูจิแมนชั่น3เนี่ยอยากเล่นมากเลยชอบเป็นแฟนอยู่เอานี่ไปดีกว่าเน้นสายโจมตีดีกว่าลุยแม่งให้จบๆไปไปลุยมันให้จบๆเน้นโจมตีแล้วกันลูจิไม่ใช่โยชิลูจิโยชิเว้ยไม่ใช่ลูจินี่ไงไปก่อนหนึ่งตัวเฮ้ยไปโดนนี่ไงหนึ่งตัวไปก่อนเลยผ่านเลย ผ่านเลยตัวอื่นไม่มาด้วยฮัลโหลให้เน้นจัดการโยชิตัวเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้เลี้ยวมะมากับครอมคำว่าครอมหรือโครมน่าจะโครมนะมีสายฟ้าด้วยด่านนี้ป่ะไปกับมิสเตอร์ไบสันแล้วกันให้มิสเตอร์ไบสันสิงล่างเลี้ยวมะเฮ้ยเท่ป่ะเลี้ยวมะเท่อ๋อไฟฟ้าช็อตทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่ใส่สปิริตมาแล้วอะไรหรอฮะชาร์จรอหรือนี่อ่ะอุ้ยนั่นเคาน์เตอร์ไม่โดนไม่กล้วยจ๋ากล้วยจ๋าช่วยด้วยมานี่ไงกล้วยจ๋ายังใส่อีกทีนึง
อุ้ยโดนไปสิเดี๋ยวมาดูเรียบร้อยจบเอ๊ะเราได้โจใหม่ครับนี่โจนี้ทำอะไรได้เพิ่มออฟเฟนส์กับดีเฟนส์ลดโอเคนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่มอันเดียวเองแล้วโอ้ยไม่เอาไปรถไฟก็รีบเหลือเกินเราไปสับสวิตก่อนสวิตก็อยู่ตรงนี้ดูเรียบร้อยจงเปิดออกได้ครับขึ้นทางรถไฟไปชนสปิริตตัวนี้โอ้ตกขึ้นคลองว่ะนะแอทแท็กแม่ดูนี่เข้มนะอ่านว่าคลอมใช่ไหมคลอมมีชื่อคลอมนะอุ้ยเต็มเลยอุ้ยมันชนตีอุ้ยหล่นต่อไปหนึ่งตัวเลยนี่อุ้ยนี่พิทักษ์นี่ไงทางนี้นี่ไงอุ้ยอะไรวะเออนี่เอาดอกไม้ตีแม่งเลยผ่านไปอย่างง่ายดายครับ Death Attack นี่น่าจะเอาไว้อันนี้น่าจะเป็นพุ่งชนนะแบบเมื่อกี้ที่มันชนเราอะไปจุดหนึ่งสามทุ่มครึ่งแล้วใกล้ได้เวลาแล้ว Fully Immunities แล้วก็ Stamina Strong Tall มันเอาหินมาเฟี้ยงเราเหรอจะทำอะไรเราโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยนี่ไงนี่โดดมาพี่โดดมาถังเต็มเลยหูไฟโอ้ยนี่ซ่ารักเมกาแมนโอ้ยไปนี่จับมาจับกลับไม่โกงสอยขึ้นไปเฮ้ยไปโอ้ยปล่อยสิตายซะเนี่ยท่าโคตรเท่คือตัวมันเลเวลต่ำไงผมไม่ได้เก่งหรอกมันเลยคิวง่ายสุดสายเอ้าเฮ้ยอะไรเปิดวะอ๋อผ่านอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนวะไม่ทันเห็นเลยไม่วะแมปใหญ่เหลือเกินตัวนี้2ดาวปรินท์ลิชาร์ดบายคริติคอลฮิตสเปเชียลบูพาวเวอร์แอทแทคชิลด์สวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะใครที่เข้าผ่านมาแล้วเรียนมาพูดคุยกันได้เลยเพียบเลยเพียบเลยนี่กิ้งเหรอสอยไปให้หมดกระโดดกันเป็นทีมแล้วเฮ้ยไปทีละตัวเลยไปทีละตัวเลยนี่บินมาตัวที่หนึ่งอุ้ยร้อนแม่เมียจำได้เปล่าธรรมะธนวพัฒน์ตัวนี้เปลี่ยนรูปจำไม่ได้อ่ะถ้ามารูปเดิมจำได้อยู่นี่ไงอุ้ยบิดดันเอ้ยไปเลย2ตัวอีกตัวค้างเหรอขึ้นมานี่
ไปด้วยกันเลยกูรอมีผีข้างบนเดี๋ยวผีก่อน20เฮ้ยเราฟิตรีไปถึงไหนแล้ว150ยัง129รออัพอันนี้อ่ะ100นึงได้แล้วดินี่ครับเวพอนรีซิสต่อต้านอาวุธป้องกันอาวุธเหลือสายนี้ผมเก็บสายซ้ายให้หมดนะค่อยไปขวาสวยงามสวยงามสวยงามระเบียบเรียบร้อยไปต่อครับเฮ้ยกดผิดกดดีค้างเห็นเลยตึงตึงตึงข้างล่างมีหินโอ้โหเฮ้ยรถไฟอีกแล้วยังไม่ไปเออเดี๋ยวแหละอันนี้มีหินฝังอยู่ทุบหินทิ้งบอกว่าแมนช่วยด้วยมับเขาให้โอ้ชนิราวาชนิราวานี่ซอสแอตแทกตามหน้าไม่มีซอฟเลยแอตแทกทำไม Electric Attack Fire Attack ต้องเอาตัวโล่เหรอแต่เนียก็ได้ Lidley Medius Lidley เฮ้ยตัวมันใหญ่ว่ะอุ้ย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 ลิลลี่ลิลลี่นี่นี่ลิลลี่ลิลลี่แผงสีเขียวไอ้นั่นมันทิฟฟี่นี่เอ้ยไม่โดนเฮ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นได้ด้วยอุ้ยถีบหน้ามันก่อนเลยนี่ไงเฮ้ยอะไรวะสอยสอยอุ้ยตีอ่ะเฮ้ยไปโดนไปโดนแล้ววิ่งวิ่งจับไปจับไม่ไงไปพ่นไฟใส่แม่งเลยนี่ไงปาไฟใส่แม่งเลยจบลาวาฟอร์ลิซิสสปิริตซัพพอร์ตตัวนี้สามารถป้องกันป้องกันวะป้องกันพื้นที่เป็นลาวาฟาลาวาฟอร์ลาวาฟาเอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วอ่ะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีสนามประลองที่เป็นลาวาแน่นอน2ดาวครับเอ้าเจอนี่ว่ะดักหันนี่ครับฟอกอ๋อสนามนี้มีหมอกต้องเอาเดียกทีปิกาชูมากันหมอกแล้วก็ได้โจมตีปกติดักหันสควอคงั้นได้ป่ะถามว่าสควอคเลยป่ะเฮ้ยโอ้โหแม่ก็ใหญ่เลยโอ้โหรอแล้วกันเฮ้ยมันมีเวลาด้วยเอาเฮ้ยห้ามโดนเหรอเอาเฮ้ยเอาโดนอีกแล้วเอาเฮ้ยใจเย็นพี่เฮ้ยมีหอว่ะนี่ลื่นกล้วยไปนะลื่นกล้วยลื่นกล้วยซะเอาเฮ้ยขึ้นมาสิมึงเรียกรถอะไรมาวะโอ้โหโอ้โหเอาใหญ่เลยไอ้หมาน้อยซัดขึ้นไปเอาเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ป้าเดียว 100% ละนี่ไงลาวาฟอร์อ๋อข้างบนเป็นลาวาหีบเปิดไงหีบเปิดไงพุ่งขึ้นมาดิเอาดูลาวาตายเองว่ะอะไรวะมันเด้งลาวาไปลาวามาตายเฉยเลยถ้าเกิน 100% แล้วโดนนี่ตายทันทีครับบัมเปอร์แมนลาวาฟอร์แล้วนั่นไงนี่เอาบิ๊กบอสไปดีกว่าบิ๊กบอส4ดาวด้วยเพิ่งได้มาเพิ่มพลังการเปลี่ยนแล้วก็มีไฮเปอร์มาอีกอันดอกกี้คองหาอะไรดารักว่าตัวนี้หูมันมีขวานมาด้วยกระบอกเขาเรียกนะกระบอกเจ้าพายุม
มาหมุนมาทางนี้มานี่พี่มานี่ไม่ขึ้นเว้ยเดาผิดนี่ไงนี่นี่ไงอุ้ยเกือบได้กระบอกมันมาใช้ละตักนี้ตักทีนึงทันเวลาดีมันอันติเมตมาพอดีเลยให้มันโดนลาวาก็ได้นี่ไงเมื่อกี้ตายไปแล้วดาลุกในเซลดาใช่ไหมเจ้าผมยังเล่นไม่จบเลยเฮ้ยตัวนี้สีดาวอะไปซ้ายก่อนอุ้ยตัวนี้ก็สามดาวเอาสามดาวน่าจะง่ายกว่านะโอ้โหเอาตัวนี้ไปก็ได้ดันลุกในเซลดาวาคาเนียนจากปิกาจูเอ้ยจากโปเกมอนแล้วก็อุ้ยจากไอ้บาวเซอร์ว่ะนี่ไงนี่ไงอุ้ยอ่ะมันขาพุ่งโอ้โหมันทุกตีไงเฮ้ยยังไม่ลงไปอีกโอ้ยโอ้โหวิ่งอ๋อเป็นเฮดพีเว้ยไม่ได้มองว่าเป็น HP โอเคต้องรีบเคลียร์ HP มัน Ready Go คอมโบเซตไประวาฟอร์มาอีกแล้วผมยังไม่จบเซลดาด่านนี้เลือดเราจะลดเร็วมากเออดีผมจบไวนะเดี๋ยวคอมโบเซตใหญ่ไปโอ้มันใหญ่ไงปล่อยโดนง่ายเอ้ยตรงนี้แล้วสีดาวเจมส์แมคคลาวเฮ้ยเป็นอะไรกับฟ็อกแมคคลาวเป็นพ่อฟ็อกแมคคลาวเหรอนี่บิ๊กบอสแอดแท็กมาชุดนี้แหละไปครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนด้วยก็อวยพรปีใหม่ไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับนี่เฮ้ยนี่ปึ๊บปึ๊บโอ๊ยโอเคเฮ้ยมาเรา 78% แล้ววะโอ้ไฟมาหรอกวิ่งลงมาโอ้ยโอ้โหแม่งเคาน์เตอร์โอ้แพ้เลยโอ้โหแม่งเก่งว่ะฟ็อกแมคคาวรู้แล้วทำไมเราถึงไม่เก่งเราต้องมาใส่โกงก่อนเราต้องโกงก่อนทรอพาวเวอร์ไม่ได้ต้องใช้นะอันนี้ตอนนี้ก็ได้นี่ first attack hyper smash attack เดี๋ยวอันนี้ไปดีกว่าสายโจมตีนั่นเลยดินั่นเลยดิโหดนักเหรอโหดนักเหรอฮะโอ้ยโอ้โอ้โอ้เอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นพี่เฮ้ยมันมาแล้วคนแม่นโอ้โหโดนด้วยเรียบร้อยหายแล้วไปนู่นแล้วโอ้โห
เก่งเก่งเก่งมันเอาเรื่องว่ะกำลังมันตั้ง 13,000 มันเก่งมันเก่งสวัสดีโทฟูเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเล่นกันไฟเหรอไฟเหรออื้อโอ้โหมันเคาน์เตอร์มั่นว่ะอื้ออ่ะโอ้ไฟบาเฮ้ยไฟบาเฮ้ยไฟบาตีมันดิเฮ้ยแต่คนเร็วเลยตีอ่ะโอ้โหแล้วมันแทสติเมทละโอ้โหเต็มๆไม่รอดกดสคริปต์ได้ไหมไม่รอดแล้วโอ้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะกระบองลมเลยใช่ไหมกระบองลมจะสู้มันไหวอ่ะมันเร็วมากเลยนะเมื่อกี้ใช้ไฟบายตีไม่ออกเลยนะกระบองลมไม่น่าจะตีทันนะกระบองลมไม่น่าจะตีทันนะเมื่อกี้ขนาดไฟบายตีไม่ออกเลยหุยหุยเป็นโตเบ้นป้องกันกลับได้ด้วยนี่อะโอ้ยโอ้มันกระโดดพยายามจะสอยเราใหญ่เลยโอ้ยโอ้โหมาติเมทอีกแล้วโดนดูดิคอมโบมันน่ะสวัสดีปีใหม่ครับพี่เหนือสวัสดีครับโปรดิเตอร์ชนิดพี่ใหม่ด้วยครับเพราะมันจะทำให้เราโจมตีกับป้องกันได้ดีขึ้นข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ใช่ไหมเออระวังเฮ้ยอย่างผมอะไม่ง่ายหรอกเพราะโดนมันง่ายง่ายหรอกเม็ดมันเกี้ยวถ้ามันโจมตีแรง 13,800 แล้วถ้าเราเอาบิ๊กบอสไปล่ะเราอัพบิ๊กบอสหน่อยดิบิ๊กบอสไหนโชว์ศักยภาพหน่อยดิให้สมกับเป็นบิ๊กบอสหน่อยเราสายเติมทูก่อนเติมทูให้บิ๊กบอสเติมทูให้บิ๊กบอสเรียบร้อยบิ๊กบอสพร้อมลุย 10,000 เติมทูให้บิ๊กบอสแล้วบิ๊กบอสว่าไง Attack Attack First Attack เฮ้ยตัวนี้ต้อง Attack มานี่มากับลาทาลอสด้วยเจมแม็กคาวฟล็อกฮึบเสียเฮ้ยเออ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 เอากันแล้วกระโดดจังวะเออขาเออดูดิไปเฮ้ยปืนนี้กูไม่โดนเลยเออหุยอัลติเมทหนีหุยโดนอีกแล้วหนียังไงก็ไม่พ้นว่ะไม่อัลติเมทมันมาเร็ววะแต่ไม่ตายเว้ยยังอยู่ได้กลับมาเร็วไอ้หุยมันเอาไฟมาด้วยเฮียโอ้โหหายอย่างนี้หายอ่ะโอ้ยกลับมาโอ้โหพามาได้เพราะกระบองลมอ้ามผ่านตรงนี้แล้วเหรอใช้กระบองลมผ่านเหรอแหมมันเร็วเหลือเกินนะเฮ้ยใครมันจะไปยอมวะเราอัพสู้กาอากาศมาโอ้ยเอ้ยเป็นไง
โอ้ยโอ้ยจะตีพี่เยอะดิพี่ไม่ค่อยมีเลือดตามไปซ้ำแม่งเลยยังหรอกเฮ้ยฮึบเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหขอบคุณดาวด้วยครับสิบดวงจากลูซิเฟอร์สดชื่นสดชื่นนี่ไงคอมโบเซตใหญ่ไปนี่ไหนใครว่าเก่งฮะเก่งนักเหรออุ้ยจับนี่ฮะแน่จริงจับนี่เฮ้ยอย่ามายุ่งนี่ไงเฮ้ยนี่ไงไฟบาตีชาร์จรอขึ้นมาตรงๆขอตรงๆขอตรงคือบังไม่โดนนี่ไงนี่ไม่โดนเว้ยว้าวนี่ไงอุ้ยน้ำนี่ไงไม่โดนเอ้ยอย่าจับเอ้าเฮ้ยตกไปตายอยู่วะฝีมือล้วนๆอะไรซอยมัคโครเมเจอร์ส่วนตัวฟ็อกตบมันไม่รู้เรียกดูคาดไหมโอ้โหรอเลยมันจะทำอะไรพี่ไม่ได้ตลกเด้อมันขึ้นไม่ได้ของมันเองสมหน้าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้จบกาตรงเนี้ยเดี๋ยวไปทัวร์นาเมนต์กันได้เลยครับสติกกี้มีสติกกี้นะโอเคไปขอบคุณดาว10ดวงจากคุณลูซิเฟอร์เมื่อกี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเม็ดดีเหรอฮะโอ้เฮ้ยทำไรอ่ะปล่อยไม่ยุ่งกับเขาได้แล้วมาริโอ้ไปนี่ไงปล่อยทีวะโอ้เฮ้ยโอ้ยโดนแล้วเดี๋ยวไปแล้ว KO heal damage เฮ้ย recover heal when enemy RKO เฮ้ยดีว่ะตอนเนี้ยหมายถึงว่าเวลาศัตรูมีเยอะๆเนี่ยถ้าเราจัดการศัตรูได้ตัวนึงเนี่ยเราจะได้เพิ่มเลือดขึ้นมาใช่ไหมเพิ่มสตามิน่าขึ้นมาพยายามหลบผ่านแล้ว บอกช้าผ่านแล้วนี่ impact attack speed พุ่งชนสายพุ่งชนตรงนี้สายพุ่งชนไม่เจ๊เจอกันอีกแล้วนะจีเจ๊ไม่ชอบเจ๊เท่าไหร่เลยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย
เอ้ยผิดด้านโอ้โหเจ๊นี่ไงขึ้นมาอื้อหือนี่ไงเจ๊โอเคซิโร่สุดซามุสใช่ไหมซามุสเซมัสหรืออะไรจำชื่อไม่ได้แกใช้ด่านเบลลี่นั้นดีมากเออผมผ่านไปแล้วด่านเบลลี่อ่ะโคตรพอละหดเลยอ่ะนี่เราจบกันไว้ตรงนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปเจอทัวร์นาเมนต์กันดีกว่าทัวร์นาเมนต์กันดีกว่าครับออกสิป่ะไปพร้อมเล่นเอาเฮ้ยเดี๋ยวสู้กับเจ้าหญิงพีทก่อนเจ้าหญิงพีทหรือไม่ใช่เจ้าหญิงพีทนี่ว่าไอ้นี่มันตัวสีฟ้าชื่ออะไรนะนี่ไงตัวซาลิน่ามากับลูมาโรซาลีน่าเหรอนี่ปุ้ยไงโรซาลีน่าอย่าคิดว่าโอ้ไม่ทำผู้หญิงนะโอ้ตกหมดโอ้โหดโอ้เป็นลูกหนวดบ้าพลังอุ้ยนี่สายตูดนี่ไงโอ้ย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 อะไรวะจะโดนจิตก็โดนชุดใหญ่เลยซัดเลยอุ้ยโอ้โหโดนดาวเตะว่ะอุ้ย 80% แล้วอ่ะไม่โดนเว้ยนี่ไงถีบมุมจอเนี่ยโรซาลีน่าครับกับลูมา Join the battle ลุงผมก็ทำใจร้ายสุดๆเนี่ยไม่ดีดูอย่างเดียวพออ้าวทำไมอ่ะไปครับทัวร์นาเมนต์กันออนไลน์ใครรอเล่นอยู่เข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยผมกลัวมันกระตุกอีกอ่ะกระตุกแล้วไม่สนุกเลยอ่ะเคียดอารีน่าแล้วก็ยังค้างไว้คราวที่แล้วนะน่าจะเหมือนเดิมนะ8คนอ้าวโอเคครับแล้วก็ next d m c โอเคพาสเวิร์ด1111115ตัวโอเคครับอ่ะใครพร้อมแล้วเข้ามาได้เลยนะครับผมขออนุญาตเข้าน้ำครับโอ้วันนี้คนน้อยจังเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนได้ยินเสียงผมชัดเจนป่าวอ่ะเดี๋ยวนะเสียงผมชัดป่ะเสียงเป็นไงวะเนี่ยรับแอดหน่อยเอ้าคุณเนครับเดี๋ยวรอสักครู่ผมเพิ่งเห็นผมรับแอดให้โดนโอ้โอ้นี่ไงนี่ไง
สมาชไปหนึ่งไปทั้งคู่ไปเลยทั้งคู่โอ้ยตกแล้วตกด้วยตกด้วย นี่อะเออนี่อะโดนแล้วหูแล้วต้องเป็นเราด้วยต้องเป็นเราผู้เดียวคงไปคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจฉันโอ้หายเลยหายไปแล้วคือเสียงผมอะมันเป็นยังไงครับมันชัดไหมเพราะเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยไมค์มันตกเดี๋ยวขอฟังเสียงตัวเองหน่อยโอ้หายเลยหายไปแล้วคือไมค์มันตกอยู่หลังคอมคือเห็นนี่ก็แก๊กแป๊บนึงนะปิดเสียงไมค์ก่อนไดโอเคชัดขึ้นไหมฮะโอ้โหแล้วเสียงเพลงมันไม่มีแล้วด่านเนี้ยครับตรงนี้ครับเหลืออ้ำดีพีครับกับทางด้านของฟูฟาวโดนะครับตอนนี้ฟาวโดพยายามจะสับอ้ำดีพีครับเหลืออยู่2สต็อกครับแล้วเหลือ 114% แต่อ้ำเรียบร้อยครับตกไปแล้วเหลือ5นาทีวินาทีสุดท้ายครับจะเข้าสู่ช่วงซัตเตอร์เดย์แต่จังหวะนับศูนย์ครับฟาวโดครับโดนอัปเปอร์คัตลอยขึ้นไปครับโอ้โหฮะถือว่าเข้มเลยเต็มไมค์เพิ่งมายังไม่เต็มเลยคือเสียงผมโอเคขึ้นไหมเมื่อกี้ไมค์มันตกข้างหลังเดี๋ยวรับแอดก่อนนะรับแอดแป๊บนึงโอ้โหเมื่อกี้อ้าวไม่เห็นมีใครแอดมาเลยไหนอะโมยะดูสินะไม่ต้องหลอกผมมาผมทำอะไรผิดอ่ะเอ้ยอ้าวเดบันแคทเงาอยู่คนเดียวอ๋อไทกิมาแล้วเว้ยพลาดก็ได้วะเอาจอออกแล้วกันจะได้เห็นเต็มจอกันเนาะเอาละครับและในรอบนี้ครับมีคุณไทมาฟาวูโดอ้ำดีพีครับแล้วก็เป็นทางด้านของโทฟูริมิครับตรงนี้อ้ำดีพีชาร์จและกระโดดพุ่งชนทางด้านของไทมาไทมากระเด็นไปด้านหลังครับและโทฟูริมิลงมาก็เจอดาบใหญ่ของพี่คลาวครับและโดนสแมชหายออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับโทฟูริมิที่เล่นเป็นฟรอกแบ็คคลาวอ้ำดีพีครับเกาะขอไปทีไว้ได้แล้วทางคุณไทมาครับชาร์จอยู่ด้านหลังแต่ฟันไม่โดนใครครับทางอ้ำกระโดดมงทางด้านของฟาวูโดร้อยไปด้านหน้าครับเน็ตมีกระตุกอยู่นิดหน่อย3นาที2นาที32วินาทีครับตรงนี้กระตุกเน็ตเริ่มกระตุกครับฟาวูโดสับลงมาครับตัวฟูลิมิกอยู่ด้านบนแล้วกระโดดหลบไปได้อ้ำดีพีปั่นทางด้านฟาวูโดลอยขึ้นไปข้างบนครับฟาวูโดพุ่งลงมาเจอไทมากระเด็นลงไปครับแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่ครับทางด้านคุณไทมาตอนนี้สต็อกของทั้ง4คนครับมีอยู่3สต็อกเท่ากันหมดทุกคนครับแล้วดูทางด้านของอ้ําดีพีครับจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าคนอื่นครับเอ้าแต่ฟาวูโดครับโดนไปก่อนเลยครับ1สต็อกเอ้าแล้วตามมาด้วยคุณไทมาครับโดนสแมชกันไปทั้งคู่ครับเอาละครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูครับ2นาทีตรงนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับในรอบนี้ยังมีอ้ําดีพีครับกับตัวฟูลิมิกที่ยังเหลือสต็อกอยู่ถึง3คนครับ2คนครับ3สต็อกและตรงนี้ฟาวโดครับตกขอบเวทีไปครับเหลือแค่สต็อกเดียวเท่านั้นครับกลับมาใหม่ตรงนี้บินขึ้นไปด้านบนแล้วคุณไทมาอยู่ด้านบนพยายามจะสับครับอัมดีพีกระโดดอัมเบอร์คัตแต่ไม่โดนแล้วมีบอลสแมชมากลางเวทีตรงนี้แต่ลอยหายไปอย่างรวดเร็วครับแล้วลอยกลับมาใหม่ทางโทฟูแต่ทางด้านของฟาวโดครับมีอันติเมทแล้วกดใช้ทันทีแต่ไม่โดนใครครับอัมดีพีไม่ได้วิ่งเข้าไปหาพอดีครับและตรงนี้คราวครับวิ่งชาร์จเข้ามาโดน2คนครับอัมดีพีกับโทฟูลิมิกโดนชุดใหญ่จากทางด้านของไทมาครับ
ดูเรียบร้อยครับโดนสมาร์ทไปทั้งคู่ครับเอาครับกลับมาสู่เริ่มเกมตรงนี้ครับมีทางด้านฟาอูโดครับที่เหลือ1สต็อกเท่านั้นครับตัวฟูลลิมิกเหลือ2อัมดีพีเหลือ2ทางด้านของไทยมาก็เหลือ2แต่อัมดีพีมีอันติเมทตรงนี้ดูดทางด้านของคุณไทยมาแล้วก็โดนไปด้วยฟาอูโดครับ2คนอยู่ข้างในเครื่องดูดฝุ่นครับและเป็นฟาอูโดครับที่ออกเกมการแข่งขันไปก่อนคนแรกครับคุณไทยมากลับมาอีก1ครั้งครับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับตัวฟูลลิมิกกับทางด้านของอัมดีพีครับยังเหลือ2สต็อกด้วยกันพี่ครับผมแอปพี่ไปจริงๆไม่ขึ้นเอ้ามันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวดูใหม่อัมดีพีโดนแล้วชาร์จติดหัวติดขอบเวทีโอ้โหแล้วยังเกาะขอบเวทีไม่ได้กลับขึ้นมาพี่ขาโดนกระแทกกลับเวทีมาได้ครับตรงนี้ครับพี่คลาวของเราครับแล้วมีใครครับตัวฟูลลิมิกได้อัลติเมทตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าแล้ววิ่งมาหาอัมแบบนี้อัมโดนจรวดแน่นอนครับมาแล้วครับตาฟ็อกไฟแอสวิลเรียบร้อยครับอัมดีพีโดนไปเต็มๆครับแล้วสมาร์ทไปครับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับเอาแล้วตอนนี้เหลือตัวต่อตัวครับทางด้านของโทฟูลิมิกกับอัมดีพีครับโทฟูลิมิกเห็นได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับมีถึง2สต็อกด้วยกันแล้วหมดเวลาในตรงนี้เป็นทางด้านของโทฟูลิมิกได้แชมป์ไปครับโอ้โหครับเข้มครับโทฟูแอบไปฝึกมาครับเด็กคนนี้เข้มจริงๆเรียบร้อยอ่ะไหนแอดมาอ่ะน่าจะมาแล้วมั้ยมาแล้วเนยวัดดาวใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม65ชั่วโมงโอ้เรื่องอยู่ครับตาต่อไปแดมอนแคทครับเอ้าไอ้คุณอ่านบอกไม่เล่นโทษหลอกผมอีกแล้วแล้วครับตอนนี้คุณก้อนเมฆครับมาอีกรอบนึงแล้วครับนี่ครับเมตาไนท์เดมอนแคทครับเจอไทคิด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยซัพพอร์ตช่องเราโดยการกดแชร์ครับให้คนมันเห็นเยอะๆคนเห็นเยอะๆจะได้มีคนเข้ามาเล่นเยอะๆนี่ไทคิอ้ำอย่ามายุ่งกับพี่เหมียวโอ้นี่โอ้ยลนนี่ไงโอ้ยเซลดาใจเย็นโอ้โดนหมกซ้ายหมกขวาหลบก่อนโอ้โดนสมาร์ทเอาลนใครลนตัวฟูลนไปแล้วอ้ำเอ้าอุ้ยโดนดูดโอ้ยโดนสมาร์ทแน่เลยโบเรียบร้อยโดนไปพร้อมไทกิเลยนี่อ่ะนี่อ่ะเซลดามาแล้วอย่ามายุ่งกับพี่เบียวเฮ้ยไม่โดนใครเลยวะโอ้ยลนเฮ้ยลนโอ้ลนไปเองเฉยเลยนี่มานี่โอ้ยไม่โดนใครโอ้เสียดายสี่
เอาเอาเอาลนไปเอง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 เฉยเลยรอพืชกินคนเออไม่เห็นมาสักทีมันมาเมื่อไหร่ครับไอตัวอิรันย่าอ้ำชนะอีกแล้วอ้ำรักษาสต็อกไว้ได้ดีนะครับเห็นหลายครั้งแล้วสต็อกจะลดน้อยมากว้าที่4เลยไดมอนด์แคกาเห็นมากุมภาเลยเหรอหูและตรงนี้ครับอัมดีพีไทกีคุณอั้นยูเอสและก็คุณก้อนเมฆครับเหมือนจะมีกระตุกดวงนวงครับด้านบนครับอัมดีพีครับคุณอั้นเล่นเป็นวาริโอครับแล้วก็ไทกียังเป็นเซลดาอยู่ครับส่วนคุณก้อนเมฆครับมากับพิษแล้วคุณอั้นครับขับช็อปเปอร์กระเด็นไปข้างหลังแล้วยังไงมันสโลโมชั่นแล้วกระโดดลอยขึ้นไปโดนคุณเมฆเคว้งไปเลยครับตรงนั้นไทกิพยายามจะโยนเวทใส่ครับโดนทุนอั้นกระเด็นไปแล้วทางด้านของอั้มดีพีครับเอาหัวมงทางด้านคุณเมฆกระโดนโอ้โหแล้วใครเนี่ยเป็นทางด้านคุณอั้นครับโดนสแมชไปก่อนคนแรกแล้วไทกิครับอยู่ด้านซ้ายสุดครับพยายามจะสแปมเวทไปด้านหน้าครับมีทางด้านคุณก้อนเมฆคุณอั้นลอยอยู่ตรงนั้นครับแล้วทางด้านของอั้มดีพีครับกระโดดมงทางด้านคุณก้อนเมฆลอยไปด้านหน้าครับแล้วคุณอันครับเอาค้อนทุบทางด้านของอัมดีพีตกขอบเวทีไปแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับโยนไฟสีเขียวไปแต่ไม่โดนใครครับทางด้านของไทกีครับพยายามจะอาศัยเวทยิงไกลครับอยู่ตรงหลังเวทีครับขอบเวทีตรงนี้ยังไงแล้วยังไงโดนไปครับจะกันคอมโบไว้ได้ครับ มันกระตุกนิดนึงครับแล้วนี่ฮะเคาน์เตอร์แท็กกระเด็นไปเลยครับ2นาทีตรงนี้ฮะเป็นสนาม Battlefield ครับอัมดีพีหมุนอยู่ตรงกลางครับแล้วช็อปเปอร์กระโดดกระเด็นใส่หัวตรงนี้วาริโอพยายามจะต่อยแต่ไม่โดนโดนถีบหลังกระเด็นไปแล้วกินอะไรเข้าไปนะฮะทางด้านของเซลดาโดนอัมดีพีปัดตกขอบเวทีไปแต่กระโดดกลับมาได้และตรงนี้ครับคุณอั้นครับมีอัลติเมทมาแล้วถ้าโดนสมัยขึ้นไปด้านบนแล้วจะกดใช้ตรงนี้หรือเปล่าครับมีอัมอยู่มีอัมดีพีอยู่ด้านล่างครับแล้วช็อปเปอร์มาแล้วแต่ไม่โดนใครแล้วอัมตรงนี้กระโดดชาร์จแล้วปล่อยมาตรงนี้กระโดดหลบไปได้ครับทางด้านคุณอั้นแล้วพุ่งหายไปเลยครับคุณอั้นครับหม่งไม่โดนใครครับแล้วมันกระตุกนวงๆครับตรงนี้แล้วโดนสมาร์ทไปอีก1คนนะเป็นทางด้านของเจ้าหญิงเซลดาไทกิครับและลูกบอลสมาร์ทลอยมาตรงกลางตรงนี้แต่มันสโลโมชั่นเหลือเกินแล้วไปทางด้านของไทกิอั้นดีพีพยายามจะเคาะลูกบอลแต่โดนสมาร์ทไปอีก1คนครับทางด้านของคุณอั้น US ครับและลูกบอลลอยไปด้านล่างของสนามประลอครับแล้วทางด้านคุณก้อนเมฆครับมีอัลติเมทมาตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าแล้วอัมดีพีพยายามจะกลับขึ้นมาแล้วก็เกาะขอบเวทีไว้ได้ครับแล้วทางด้านของนี่ฮะนี่ครับนี่ครับคุณก้อนเมฆครับใช้อัลติเมทยิงทางด้านของไทกีครับกระเด็นไปแต่ยังอยู่ครับลูกบอลสมาร์ทก็ลอยไปลอยมาครับยังไม่มีใครได้ครับตรงนี้โดนสมาร์ทไปอีก1คนครับแต่ยังกลับมาได้อยู่ครับคุณก้อนเมฆเป็นพิษครับตรงนี้แล้วมีปืนใหญ่มาแบบนี้ยังไงยังไม่ใช้ครับอัมดีพีครับพยายามจะกระโดดอยู่ตรงกลางครับคุณอันยูเอสโดนสมาร์ทลอยขึ้นไปแต่ยังกลับมาได้ตรงนี้ไทกีอยู่ด้านบนกระโดดลงมาแล้วเรียกคุณเหล็กลงมาครับนักรบเหล็กฟันแต่ไม่โดนใครครับแล้วโดนช็อปเปอร์ชนแต่กันเอาไว้ได้ครับคุณก้อนเมฆง้างธนูยิงไปแต่ก็ไม่โดนใครครับลมลุ้นล้วนครับตรงนี้เด็กก็กระตุกไปกระตุกมาครับยังกลับเข้ามาได้ครับทางด้านคุณก้อนเมฆและโดนสมาร์ทลอยขึ้นไปครับทางด้านของคุณอั้น US ครับแล้วไทกิมีอัลติเมทมาตรงนี้แต่อยู่อั้มใช้ก่อนครับดูดเซลดาเข้าไปครับไทกิโดนครับตรงนี้แล้วจะสมาร์ทไปเลยหรือเปล่าครับน่าจะสมาร์ทไปเลยครับเอายังครับยังกลับมาได้อยู่
และเป็นเจ้าหญิงเซลดาไทกี้ครับที่ได้อัลติเมทมาตรงนี้แล้วจะกดใช้โดนใครหรือเปล่าแล้วพิษอยู่ข้างบนหัวโดนหรือเปล่าเอาแล้วอัน US โดนดูดเข้าไปแบบนี้ครับบึ๊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 บเรียบร้อยครับแต่ยังอยู่ได้ครับตรงนี้ตัวมันหนักครับยังไม่สแมทเท่าไหร่แล้วอ้ําทุบทางด้านของคุณก้อนเมฆสแมทไปเลยครับแล้วคุณอั้นก็โดนไปเหมือนกันแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับตอนนี้อ้ํา DP ครับยังมี3สต็อกอยู่ครบถ้วนครับไทกิมี2คุณอั้นกับคุณก้อนเมฆเหลือแค่1เท่านั้นครับและโดนสแมทไปเหมือนกันครับทางด้านอ้ํา DP เอาแล้วตรงนี้ครับทางด้านคุณอั้น US จะชาร์จแล้วมากระโดดไป2ครับทางด้านของไทกิครับทางด้านของอ้ํา DP ครับโดนอัลติเมทจากทางด้านของอั้น US โดยวาริโอครับและสแมทไปเลยครับเอียไปเลยครับทางด้านของไทกิครับเซลดาคุณก้อนเมฆบอกตอนนี้ยังไม่สนใจครับขออยู่หลังๆไว้ก่อนครับขออยู่หลังๆไว้ก่อนครับและทางด้านอ้ําดีพีเหมือนจะชนะครับตรงนี้มีสต็อกเหลือเหนือกว่าใครเอาแล้วเป็นคุณอั้นครับโดนสแมทไปก่อนจบครับเสียชีวิตไปเลยครับเรียบร้อยครับเกมนี้เป็นลุยจิครับอ้ําดีพีครับคว้าชัยไปนะครับที่2เป็นไทกิครับที่3เป็นคุณก้อนเมฆครับพิษแล้วก็ที่4ครับเมื่อสักครู่ครับคุณอั้นครับ US ครับโดนหม่งหายไปเลยครับอ้าวยังไม่ถึงเราเหรอนี่ครับรอบต่อไปจะเป็นคุณไทมาแล้วก็ฟัวโดครับอ่านว่าฟาอูโดนะฟาอูโดแล้วตรงนี้ครับเน็ตค่อนข้างกลับมาลื่นเหมือนเดิมว่าแล้วตรงนี้ครับโดนอะไรไปครับทั้งคู่แล้วนี่ครับเซลดาเรียกมาฟันทางด้านคุณไทมาโดนไปครับคุณไทมาเล่นเป็นมีครับตัวละครมีแล้วก็อ้ําดีพียังอยู่กับลุยจิครับไทกิยังอยู่กับเจ้าหญิงเซลดาครับแล้วฟัวโดครับฟาอูโดครับฟาอูโดมากับเบาเซอร์ครับเจ้าเดนเสาเต่าตัวเขียวครับพยายามจะกระโดดทีบขาคู่เซลดาครับแต่ไม่โดนครับโดนลุยจิยันเข้าไปตรงนี้ครับแล้วทางด้านของไทมาตกเวทีไปแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับแล้ววิ่งสไลด์ทีบหลังทางด้านของอ้ําดีพีกระเด็นไปแล้วทางด้านของคุณไทมาครับโดนไปก่อนเลยครับ1สต็อกและลอยขึ้นไปบนฟ้าครับทางด้านของไทกิครับแต่ยังกลับลงมาได้ครับแล้วเป็นทางด้านของฟาอูโดครับโดนไปเหมือนกันครับโดนไปอีกรอบนึงหายไปเลยครับฟาอูโดครับกลับมาใหม่ตรงนี้ครับยังเป็นไทกิกับอ้ําดีพีครับที่ยังมีเหลือ3สต็อกเท่ากันครับคุณไทมาเหลือ2ฟาอูโดเหลือ2ครับตอนนี้เข้าสู่1นาที58วินาทีครับตรงนี้ครับไทกิครับเหลือ1มี 116% ครับน่าจะโดนสแมชไป1สต็อกหรือเปล่าครับตรงนี้ถ้ายังหลบได้อยู่แบบนี้ฮะและโดนแล้วครับไปแล้วไทกิครับหายไปด้านหลังเมืองครับและตรงนี้เป็นอันติเมทจากทางด้านฟาอูโดครับโดนไปเต็มๆครับเป็นคุณไทมาครับใช้อันติเมทโดนฟาอูโดไปเต็มๆครับแล้วบอลสแมชมาตกเป็นของไทของอ้ําดีพีครับอ้ําดีพีกระโดดมาไม่รอช้าและเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดทางด้านฟาอูโดเข้าไปครับแล้วเป่าทิ้งทันทีครับสแมชหายไปเอาแล้วตามไปด้วยเหมือนกันครับคุณไทมาตกด้านล่างไปครับแล้วไทกิตรงนี้ครับด้านอ้ําดีพียังรักษาสต็อกของตัวเองไว้ได้ถึง3สต็อกด้วยกันครับแล้วทางด้านของไทกิครับใช้อัลติเมทตรงนี้โดนอ้ําดีพีน่าจะสแมชไปเลยครับเรียบร้อยครับเอาแล้วอัลติเมทตรงนี้จากฟาอูโดครับเบาเซอร์ของเรากายล่างเป็นตัวใหญ่เล็งใครเล็งใครเล็งใครตรงนี้เล็งใครไม่โดนใครครับเล็งพื้นเวทีไปครับตรงนี้ไทกิลอยขึ้นบนฟ้าไปครับทางด้านคุณไทยมาพยายามจะไปสแมชใส่ครับแต่ไม่โดนครับหล่นล่วงลงเวทีไปแต่ยังเกาะขอบเวทีไว้ได้เบาเซอร์พยายามจะเขี่ยลงไปแต่เขี่ยไม่โดนครับตรงนี้ครับอัมดีพี2ครับไทกิ2ไทมา1ครับฟาอูโด1อ่ะตรงนี้ครับคุณไทมาออกจากเกมการแข่งขันไปก่อนเลยครับคนแรกแล้วอัมดีพีชาร์จแบบนี้พุ่งชนใส่ทางด้านเบาเซอร์ฟาอูโดครับหล่นลงไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับตามไปด้วยไทกิครับโดนไปเหมือนกันครับเบาเซอร์พยายามจะพุ่งลงมาครับแต่ไม่โดนใครครับแล้วตรงนี้ครับอัมดีพีกับไทกิครับยังเหลือ2สต็อกและเหลือ13วินาทีสุดท้ายครับถ้าตรงนี้อ้ําดีพีกับไทกิยังเหลือ2สต็อกจนหมดเวลาน่าจะเข้าสู่ช่วงซัตเตอร์เดย์ครับจะอยู่ได้หรือเปล่าครับไทกิครับและโดนสแมชหรือเปล่าแต่แม่ยังอยู่ได้ครับแล้วอ้ําดีพีพยายามจะมาเอาครับ
แล้วเข้าสู่ช่วงซัตเตอร์เดย์ครับระหว่างอัมดีพีกับไทกิเซลด้านะครับลุยจิเจอกันตรงนี้ใครจะเป็นคนโดนสมัชไปก่อนครับแล้วพยายามชาร์จอยู่ตรงนี้อัมดีพีกระโดดขึ้นไปไม่โดนครับแล้วไทกิครับยังไงหายอ้าวลูกหายไม่เจอ ไทกิขึ้นไปครับบนแล้วหาตัวเองไม่เจอครับแล้วก็สมัชตัวเองไปครับรู้เรียบร้อยครับลุยจิชนะไปอย่างง่ายดายครับจอมันบีบครับเป็นจังหวะที่กระโดดขึ้นไปแล้วมันติดน่าจะติดขอบเวทีด้านบนครับไดมอนด์แคทครับกลับขึ้นสู่สังเวียนครับตรงนี้มาเอาโทฟูรีมิกซ์ด้วยเอาแล้วไทกิหลุดออกไปครับส่งคนก้อนเมฆขึ้นมาแทนครับไทกิรู้สึกจะไปเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าครับโอเคเมตาไนท์เดมอนแคทครับแล้วก็ทัวฟูลิมิกับลิสเซนแม็กดาร์คพิทกับคุณก้อนเมฆครับฮึบฮึบบินหนีก่อนเลยบินหนีพุ่งชนโดดฟันอุ้ยอุ้ยไม่โดนใครนี่ไงอุ้ยอุ้ยนี่ไงคุณก้อนเมฆอือไม่โดนนี่ไงนี่ไงทัวฟูไอ้หล่นโอ้หล่นไปเองเฉยเลยโตฟูหมุนอีกทีหนึ่งพุ่งใส่นี่ไงนี่กระตกเออโดนไปที่โตฟูโดนไปเต็มๆไปอยู่ในนรกซะนี่ไงเฮ้ยเขาชาร์จแล้วเขาชาร์จอยู่ด้านหลังนี่ไงเอาไม่โดนใครนี่ไปให้หมดเลยโอ้โหโดนอ้ำโดนเต็มเอาโดนด้วยหมดเลยอะไรวะโอ้โหโดนหมด3คนเลยไปหมดเลย3คนสวยสวยงามตรงนี้สวยงามตรงนี้สวยงามโอ้ไม่อยู่หรอกเขาจะใช้อัลติเมทกันแล้วเราไม่อยู่หรอกเออไปไกลๆเลยเขาจะใช้อัลติเมทกันแล้วเราไม่อยู่หรอกเฮ้ยหล่นลงมาโดนดูดพอดีเลยโอ้โหเสียดายว่ะไม่ชนะวะเนี่ยรู้จีอีกแล้วอะไม่รู้จีมันโหดจังวะอ้าวแต่มันแคทได้ที่2ว่ะเดเมจค่อนข้างเยอะยังอยู่
มาเนี่ยฟาอูโดสัมผัสถึงลิ้นแมวซะอุ้ยโดนไปเลยไปเลยโอ้อ้ามาเลยวะนี่ไงคุณไทยมาโอ้ยหล่นหุ้ยนี่ไงแปลงร่างแล้วไปโดนใครเต็มข้อทำไมไม่โดนกูไทยมาวะอ้าวลนไปเองซะอย่างนั้นเอาแล้วขึ้นไปโดนขึ้นไปโดนกับเขาทำไมวะน่ะโอ้ยโดนอีกโอ้โหสั่นหลบมันนะโอ้โหอะไรวะอุตส่าห์พยายามทำเดเมจตั้งนานโอ้โหตกไปเองทีนึงเอาว่ะฟาอูโดมาว่ะโอ้โหฟาอูโดเมื่อกี้โดนโจมตีเยอะมากนะแต่ยังอยู่ได้อะไรวะลุจิอีกแล้วอ่ะลุจิอยู่ทุกรอบเลยอ่ะโคตรโหดอ่ะโอ้โหแล้วเราตกไปอยู่ที่4เลยอุตส่าห์ทำผลงานบนเวทีอย่างดีเยี่ยมโอ้โหร่วงเลยอ่ะตรงนี้มีเบาเซอร์ถึง2ตัวกันเลยทีเดียวอ้ำ DP กระโดดมงเบาเซอร์ไทกิลอยออกไปฟาวโดบินอยู่ข้างบนแล้วลอยตกลงมาเจอพีทก้อนเมฆครับสับกระเด็นไปครับทางด้านของอ้ำ DP ชาร์จอยู่ด้านบนแล้วเอาหัวมงพุ่งมาตรงนี้แต่ไม่โดนใครครับข้ามเบาเซอร์ไปทั้ง2เบาเซอร์กระโดดทีกันเองแล้วเป็นเบาเซอร์ของทางด้านของฟาวโดครับลอยกระเด็นออกไปแต่ยังกลับมาได้ครับ
MDP กลับเข้ามาทางเวทีได้เหมือนกันครับทางด้านของไทคิพยายามกระโดดขาคู่ใส่MDP แต่กระโดดหลบไปได้ครับก่อนเมฆอยู่ด้านบนตรงนี้โดนทางด้านของไทคิเอาแล้วไทคิครับโดนอ้ํามงไปเฉยๆครับกลับมาได้หรือเปล่าเอาแล้วโดนหล่นลงตกเวทีไปMDP ยังไงยังเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับแล้วบอลสแมชมาตรงนี้คุณก้อนเมฆพยายามจะตีให้แตกแต่MDP ขึ้นไปได้พอดีตรงนี้แล้วไปตรงกลางวงผู้คนแล้วกดใช้ทันทีครับดูดไปได้2ดูดไปได้3ดูดไป3คนกันเลยทีเดียวครับแล้วตรงนี้สแมชไป2แน่นอนสแมชไป3หรือเปล่าสแมช3คนเลยทีเดียวครับทริปเปิลคริวกันเลยทีเดียวครับทางMDP โอ้โหตรงนี้ครับค่อนข้างใช้ทีเมทได้พอเจาะพอเหมาะพอเจาะต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะ3ตัวเข้าไปที่เครื่องดูดฝุ่นกันหมดเลยแล้วทางด้านของนี่ครับไทกิเบาเซอร์ขึ้นมาแล้วมีฟาอูโดอยู่ด้านล่างขึ้นมาไม่ได้และMDP โดนเต็มหมัดครับติดจอไปแล้วแล้วฟาอูโดครับมาบ้างครับใช้บ้างเหมือนกันครับตรงนี้จะเล็งใครเล็งทางด้านของไทกิแล้วยังไงไม่ทันหรือเปล่าต่อยไทกิพอดีครับจังหวะที่ไทกิจะมาเกาะขอบเวทีครับแล้วก็เล็งเผื่อไว้ตรงนั้นพอดีครับตรงนี้ครับศึกเบาเซอร์ครับเบาเซอร์ทั้ง2ครับกระโดดขีบขาคู่กันไปกันมาครับทางด้านของคุณก้อนเมฆพยายามจะเอาดาบใบพัดครับไล่ตีแต่ไม่โดนครับMDPอยู่กลางเวทีแล้วชาร์จมงตรงนี้แล้วมงไปเอาโดนธนูของพิษครับโดนมงไปมงมาทางด้านMDPครับยังเหลือ2สต็อกเท่ากับคุณก้อนเมฆแต่คุณก้อนเมฆมีอันติเมทมาแล้วตรงนี้ลงไปด้านล่างเวทีแล้วกดชาร์จอันติเมทแล้วยิงใส่MDPสมาร์ทไปเลยครับทางด้านของก้อนเมฆครับเหลือ2สต็อกครับแล้วไทกิมาอีกแล้วครับอันติเมทในรอบที่2แบบนี้ยังไงต่อยโดนใครเอาแล้วคุณก้อนเมฆตกขอบเวทีไปเองเอาแล้วต่อยทางด้านของฟาอูโดครับเข้าหน้าจอไปครับเสียชีวิตไปก่อนเลยคนแรกแล้วทางด้านไทกิครับกระโดดหลบเครื่องดูดฝุ่นแต่ก็ไม่พ้นครับยังโดนและน่าจะสแมชไปเลยเหมือนกันครับหายไปอีก1ครับตรงนี้เหลือทางด้านคุณพิษก้อนเมฆครับคุณพิษก้อนเมฆคุณก้อนเมฆพิษครับทางด้านอ้ําครับลูจิครับตัวตรงนี้30วินาทีครับแต่ดูเหมือนทางด้านของอ้ําจะเสียเปรียบตรงเปอร์เซ็นต์อยู่นิดหน่อยครับแต่เดี๋ยวเรามาดูฝีมือของเขาครับนี่ครับไล่ตบทางด้านคุณก้อนเมฆครับกระเด็นไปแต่ยังกลับมาได้ครับตรงนี้ทางด้านลุยจีพยายามกระโดดถีบขาคู่แต่ไม่โดนครับคุณก้อนเมฆพยายามจะเอามีดฟันแล้วโดนปั่นไปอย่างนี้ครับลอยขึ้นไปข้างบนเหมือนกันครับทางด้านของคุณก้อนเมฆครับพิษของเราพยายามจะใช้อาวุธฟันลุยจีครับแต่ไม่โดนครับลุยจีอาศัยความบ้าบองครับนี่ฮะกระโดดไปกระโดดมาครับเอาหัวปักดินอยู่แล้วพุ่งมาแบบนี้กระโดดตีลังกากับหลังแล้ว5วินาทีสุดท้ายน่าจะเป็นซัตเตอร์เดย์ของเกมนี้ครับแม่ดูครับดูท่าเขาเป็นไงแล้วเป็นซัตเทิลเดทครับเอาอีกแล้วครับแล้วไทกิไม่ใช่ไทกิMDPกับคุณก้อนเมฆครับกระโดดไปกระโดดมาแล้วMDPปั่นใส่ทางด้านของคุณก้อนเมฆสมาร์ทหายไปเลยครับเรียบร้อยครับแล้วเป็นMDPครับที่ยังคว้าแชมป์ติดต่อกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับยังไม่มีใครล้มแชมป์เขาได้เลยนะจ๊ะโอ้โหอ้ํามันโหดเว้ยอ้ําลงแข่งสมัครทัวร์นาเมนต์ให้ทันสักทีสิลงสมัครไม่ทันสักทีเนี่ยMDPเนี่ยรอบต่อไปเป็นทัวร์ฟูลลิมิตกับไทยมาครับแล้วพี่เคนครับไม่ค่อยใครเห็นพี่ใครเล่นพี่เคนเท่าไหร่ครับนี่ฮะมาพี่เคนกับโทฟูครับฮันโดเคนใส่ทางด้านลุยจีครับแต่โดนปั่นลอยขึ้นไปครับคุณก้อนเมฆยังคงเป็นพิษอยู่แล้วคุณไทมาครับเล่นเป็นตัวละครมีครับกระโดดอัปเปอร์คัททางด้านคุณไทมาตรงนี้กระโดดลอยขึ้นไปแล้วทางด้านของคุณก้อนเมฆเอาแล้วโดนไทมาลอยไปอีกแล้วครับทางด้านของโทฟูครับที่เล่นเป็นลิวครับพยายามจะฮันโดเคนครับตกขอบไว้ทีแต่ยังเกาะไว้ได้ครับแล้วMDP ครับอัปเปอร์คัทไทมาลอยขึ้นไปครับนี่ครับผัดเป็ดพะโล้เป็ดครับและลูกบอลสแมชอยู่ตรงกลางเป็นคุณไทมาพยายามจะเอาแต่เอาไม่โดนครับแล้วมาคนเดียวตรงนี้ต่อยแตกหรือเปล่าไม่แตกครับมันกระเด็นไปก่อนเดี๋ยวMDPปั่นทางด้านคุณไทมาลอยไปหาสแมชแต่ทางด้านคุณก้อนเมฆสกัดเอาไว้ได้และเป็นคุณก้อนเมฆครับคว้าลูกสแมชบอลมาได้แล้วตรงนี้ชาร์จอัลติเมทยิงโดนขาใครไปเมื่อกี้ครับเรียบร้อยครับตัวฟูลินี่ครับค่อนข้างจะซวยครับโดนยิงขาลอยไปเลยครับตรงนี้ครับเป็นด่านของมาริโอคลาสสิกครับนี่ครับแล้วคุณ
ก้อนเมฆครับซัดไป3คนครับตรงนี้เป็นอ้ําดีพีครับที่เสียสต็อกไปก่อนพร้อมกับตัวฟูลิมิกครับทางด้านของก้อนเมฆครับกับไทมายังเหลือ3สต็อกเท่ากันครับนี่ครับอ้ําดีพีพยายามจะปั่นทางด้านของไทมาให้ลอยออกไปครับแต่ยังอยู่ได้ครับไทมาแล้วโดนตรงนี้กระโดดหลบไปได้ครับทางด้านคุณก้อนเมฆครับพยายามหาเหลี่ยมหามุมยิงธนูใส่โดนโทฟูลิมิกแล้วโทฟูลิมิกผัดเป็ดพะโล้เป็ดใส่แล้วใครลงไปข้างล่างคนเดียวเหงาหรือยังไงครับทางด้านคุณไทมาครับแล้วโทฟูลิมิกกับทางด้านคุณไทมาครับมีอัลติเมทพร้อมกันแบบนี้เป็นทางด้านของโทฟูลิมิกอ้าวเป็นทางด้านของไทมาครับใช้อัลติเมทแต่ไม่โดนใครครับแล้วเป็นคิวของโทฟูลิมิกหรือเปล่าตรงนี้จะมาฮาโดเคนจะมายังไงครับยังไงครับรอจังหวะแบบนี้ใครลอยขึ้นมาบนหัวแล้วยังไงกดใช้หรือเปล่ามันยังไงครับโทฟูยังไม่กดใช้ครับรอจังหวะอยู่แบบนี้ครับแล้วเน็ตหลุดหรือเปล่าครับมันยังไงครับทำไมนิ่งกันหมดมันยังไงครับทำไมนิ่งกันหมดแล้วเป็นทางด้านก้อนเมฆครับโดนไปชุดใหญ่เต็มๆแล้วจะกลับมาได้หรือเปล่าโทฟูครับไปไกลแบบนั้นยังตีลังกากลับหลังมาได้ครับโดนคอมโบชุดใหญ่ไปจากโทฟูลิมิครับและอ้ํา DP กระโดดไปกลางเวทีแบบนี้พยายามจะใช้อัลติเมทแน่นอนครับรอคนไปกองกันแบบนี้แล้วกดใช้หรือเปล่าตรงนี้แล้วสแมชด้านหลังลอยไปครับนี่ครับคุณก้อนเมฆครับยิงธนูใส่อ้ํา DP ครับอ้ํา DP ชาร์จแล้วพยายามจะมงครับคุณก้อนเมฆกระโดดหลบไปก่อนครับแล้วโชลีเคนตรงนี้แล้วโชลีเคนลงมาแบบนี้เรียบร้อยครับแล้วข้างบนลงมาโดนด้วยหรือเปล่าแม่แต่แหมมันหมดก่อนครับด้านโทฟูลิมิครับโดนสแมชไปครับแล้วตรงนี้ครับทางด้านอ้ํา DP พยายามสแมชไทมาครับแต่ยังอยู่ได้ครับและโดนไทมาเอาคืนครับผัดเป็ดพะโล้เป็ดอีกแล้วครับนี่ฮะทางด้านของพี่ริวเราครับไอพี่เคนครับโชริวเคนไปแต่ยังไม่มีใครหายครับทางด้านของคุณไทมาก็พยายามจะสแมชเพื่อนครับแต่ไม่มีใครหายเหมือนกันครับตรงนี้สแมชกันไม่ค่อยไปครับแต่เป็นโทฟูลิมิครับที่เหลือสต็อกแค่1เท่านั้นครับแล้วโดนทันทีครับคุณไทมาโดนสแมชก่อนแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายน่าจะเป็นคุณก้อนเมฆกับอ้ํา DP ครับที่ซัตเทิลเดทกันครับ2คนนี้ซัตเทิลเดทกันอีกแล้วครับเมื่อสักครู่ก็ซัตเทิลเดทกันรอบนี้พิษครับจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับอ้ํา DP มาตรงนี้จะใช้สูตรเดิมหรือว่าปั่นพายุมาแบบไหนยังไงแล้ววิ่งชนแล้วยังไงแล้วอ้ํา DP ยังไงโดนเคาะไปลูกดีครับเรียบร้อยครับเจอขวานยักษ์ไปครับรอบนี้คุณก้อนเมฆแก้ตัวได้ครับกับโหมด Thunder Day ครับแล้วคว้าแชมป์ไปครับนี่ฮะไทยอ้ํา DP ครับตกไปอยู่ที่2แต่ก็ยังอยู่ในเกมครับโอ้โหฮะมาแล้วลูจิดาร์คพิทเมตาไนครับแล้วก็มิสเตอร์เกมวอชนั่นเองครับมิสเตอร์เกมวอชที่มันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กยังไงไม่รู้มากระตุกนิดนึงครับนี่ไงมิสเตอร์เกมวอชนี่ไงมิสเตอร์เกมวอชกระตุกจังเลยนี่วิ่งมาเหรออ้ำนี่ไงโอ้ยโดนพิษตอดตูดโดนพิษตอดตูดเป็นพิษแล้วโอ้กระเด็นอ๋อนี่ไงโดนใครไหมโอ้นี่ไงอ
ตูจ้าอาลนเอาอ้ําได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนเดมอนแคทอย่าเพิ่งไปอ้ํามันดูแล้วแต่มันกระตุกอยู่กุกๆอยู่เอาเฮ้ยนี่ไงปั่นไปเลยนี่ไงกระตุกเหลือเกินโอ้เรียบร้อยครับโดนสแมชไปเลยมาแล้วนี่ไงเอออัลติเมทพอดีเลยโอ้ยอัลติเมทมาแล้วหมึกยักษ์หมึกยักษ์ไม่เอาไม่ไปวู้เย่คุณเมฆไปแล้วนี่ยากไปเลยทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์นี่ไงโอ้ยเอ้าสแมชเลยเอาเฮ้ยสตันเดทว่ะมาแล้วนี่ไงไปทั้งคู่แหละเอาว่ะมาแล้วว่ะความกระตุกเป็นของเราจะเปลี่ยนสมาให้เขาเลยดิเออนั่นน่ะสิเดี๋ยวล็อกที่ไว้ให้อ้ําเลย1ที่เอ้ยอ้ําโดนเขี่ยโดนไดมอนด์แคทไปแล้วอ่ะแชมป์เหนือแชมป์เป็นไงรอบนี้ฟาอูโดไทกิไทมาครับมาทั้งไทกิไทมาไทเหมียวกระโดดก่อนเลยปั่นโอ้โหโอ้ยใจเย็นโอ้ยเอาโดนก่อนเลยเอาไม่ใช่เราดีกว่ามองผิดตัวเอาตัวเราอยู่ไหนวะเอ้ยอ
โอ้โหโดนกระโดดขาคู่มันพอดีอะไรขนาดนั้นนี่ไงโอ้โหเอาลนฮึบฮึบไปอยู่ละไปอยู่ละไปอยู่ละโอ้โหนั่นโดนพอดีโอ้โหพุ่งลงไปแล้วโดนอัลติเมทพอดีทั้งคู่เลยโอ้เอาเฮ้ยมันแคทเกาะเขาไปที่ไว้สองเอ้ยเฮ้ยลนลนลนโอ้ยมองตัวเองไม่เห็นไปเลยครับที่โลมัวแต่พุ่ง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 อย่างนี้เลยไม่ได้ดูมาเลยไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเอาแล้วโอ้โหอัลติเมทพอดีเลยครับตรงนี้ฟาอูโดโดนไปคนเดียวเต็มๆครับเอาแล้วไทกิเห็นลูกบอลสแมชอยู่ด้านล่างพยายามจะไปเอาแต่ชาร์จแบบนี้ลูกบอลมันลอยไปก่อนแล้วโดนสแมชกระเด็นไปครับกลับมาได้ครับไทกิอันนี้รอบใหม่แล้วใช่ไหมฟาอูโดไทกิโทฟูแล้วก็อ้ําดีพีอ้าวแล้วโดนไปก่อนเลยอ้ําดีพีครับเหลือสต็อกเดียวเท่านั้นครับโอ้โหมาถึงแมตช์นี้ค่อนข้างเข้มครับฟาอูโดทุบลงมาตรงนี้ไทกิอยู่ด้านบนแล้วมีอัลติเมทมาแล้วกดใช้เลยหรือเปล่าแต่โดนสแมชลอยขึ้นไปและกดอัลติเมทโดยทางด้านไทกิครับไม่ใช่ไทกิครับอ้ําดีพีครับแล้วดูดไป3คนเลยทีเดียวแล้วเฟียงทิ้ง3คนสแมชไปหมดเลยครับทั้งฟาอูโดไทกิโทฟูริมิครับโดนทางด้านของอัมดีพีสแมชทิ้งไปหมดเลยเพราะอะไรกันมีงานใหม่ครับNow.
อ้าวแล้วอัมดีพีไปก่อนตามไปด้วยไทกิครับฟาวูโดเหลือ1สต็อกและเป็นโทฟูลิมิครับที่เหลือ2สต็อกครับแล้วเป็นนี่ครับเล่นตัวเก่งของเขาครับสเน็กนั่นเองครับวางกลับระเบิดไว้แล้วด้วยครับตรงนี้แล้วเดินไปเหยียบหรือเปล่าแล้วอะไรมันกลับอะไรนั่นกลับอะไรไม่รู้ครับแต่เหยียบแล้วไม่เป็นไรเอาแล้วระเบิดแล้วครับทางด้านของฟาอูโดครับเหยียบระเบิดของทางด้านของโทฟูลิมิกเดี๋ยวยิงจรวดซ้ำไปอีก1ดอกครับแล้วมีลูกบอลสแมชมาแต่เน็ตมันกุ๊กกุ๊กตรงนี้ครับมันสโลโมชั่นแล้วลอยขึ้นไปด้านบนโทฟูลิมิกพยายามจะมาเอาลูกบอลสแมชครับแต่มันลอยอยู่ไกลแต่ปล่อยกลับมาตรงนี้เป็นฟาอูโดกระโดดขาคู่แล้วเหลือ30วินาทีสุดท้ายกลางลมบินขึ้นไปครับทางด้านของโทฟูลิมิกครับฟาอูโดพยายามจะไล่ตามตูดมากระโดดขาคู่ไปเหลือ1สต็อกเท่ากันตรงนี้แต่ฟาอูโดเหลือ 55% แล้วตรงนี้ไทโทฟูลิมิครับกิ้งมาแล้วตะปบด้านหลังแล้วเป็นสแมททางด้านของโทฟูลิมิครับหายไปเลยครับฟาอูโดพอดีโทรศัพท์เข้าไงเดินไปคุยโทรศัพท์อยู่เลยไม่ได้ดูเกมเมื่อก่อนหน้าอ้าวทำไมแต่มันแคปอยู่ไกลจังเลยล่ะว้าก็ตอนนี้4ทุ่ม50แล้วก็น่าจะได้ 2-3 เกมนะครับก่อนจะลงสตรีม5ทุ่มยังไงขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเลิฟเลิฟเลยและเป็นด่านของมาริโอครับไทยมาก้อนเมฆทัวฟูลิมิกแล้วก็ฟาอูโดครับและโอ้โหแล้วทางด้านไทยมาครับโดนธนูจากดาร์คพิทไปเต็มอกครับทางด้านทัวฟูลิมิกยังคงไปสแน็กอยู่ครับจังหวะนี้ลอยขึ้นไปแล้วพุ่งลงมาครับแต่หลบไปได้ครับทางด้านของทัวฟูลิมิกก้มแล้ววางระเบิดไว้กับพื้นแล้วดาร์คพิทครับฟันทางด้านของสแน็กลอยไปแล้วก็โดนระเบิดไปทั้งคู่เลยครับไทมากับฟาอูโดครับแต่ไทมากลับตัวได้แล้วถีบทางด้านของฟาอูโดกระเด็นไปครับดาร์คพิทอยู่ด้านบนครับบล็อกเอาไว้ได้แต่ทางด้านของซันเน่ครับลอยลงมาจากด้านบนด้านล่างมีฟาอูโดปั่นอยู่แล้วไทมากลับมาจากสนามได้ครับตรงนี้ฟาอูโดลอยกลับขึ้นไปแล้วโดนไป2คนครับทางด้านของคุณก้อนเมฆกับฟูลิมิครับ2นาที18วินาทียังเหลือ3สต็อกเท่ากันเหมือนครับแต่เป็นฟาอูโดครับที่มี 134.3% ครับเสียเปรียบกว่าคนอื่นเขาเลยครับโอ้แล้วตรงนี้โอ้โหไทยมาครับกระโดดพุ่งมาแบบนี้ครับกับรองเท้าแดงของเขาแล้วเป็นโทฟูลิมิครับลงไปทำอะไรด้านล่างแต่บินกลับขึ้นมาแล้วก็ไม่ถึงครับเรียบร้อยครับตกไปด้านล่างครับแล้วกลับมาไม่ได้ครับแล้วโดนสแมชไปอีก1คนครับทางด้านของคุณไทยมาครับตอนนี้เหลือ2สแมช3คนครับเหลือ2สต็อก3คนครับมีทางด้านคุณก้อนเมฆครับที่ยังเหลือ3สต็อกครบถ้วนครับเป็นทางด้านของดาร์คพิทครับและโดนไปแล้วครับดาร์คพิทของเราครับและตรงนี้ทางด้านของฟาอูโดแปลงร่างเป็นตัวใหญ่เล็งใครและเล็งพื้นครับต่อยไปเต็มๆสนามครับไม่โดนใครครับแล้วทางด้านไทยมาพุ่งไปแบบนี้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับพุ่งไปกลางอากาศครับพยายามจะถีบไปทางด้านของคุณก้อนเมฆครับแต่มันไม่โดนใครครับแล้วตกขอบสนามไปเลยครับแล้วมีลูกบอลสแมชอยู่ด้านใต้ครับทางด้านของคุณไทยมาพยายามจะไปเอาแต่เป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆที่ได้ไปครับแล้วพุ่งไปตรงกลางสนามแบบนี้จะกดใช้อัลติเมทหรือเปล่าลงไปตั้งหลักด้านล่างครับทุกคนอยู่ด้านบนกันหมดครับและลอยขึ้นไปด้านบนแล้วจะกดใช้หรือเปล่าแต่โดนสแมชขึ้นไปแต่ยังอยู่ครับยังกลับมาได้แล้วโดนอัปเปอร์คัทไปอีก1ทีครับบอลสแมชลอยหลุดออกจากล่างไปครับแล้วกลับมารอบนี้ครับเร็วกว่าเดิมครับแล้วเป็นทางด้านของไทยมาที่มีสแมชมาแต่กลับขึ้นเวทีไม่ได้แล้วออกจากเกมการแข่งขันไปเลยครับแม่เสียดายครับได้อัลติเมทมาแต่กดใช้ไม่ได้ครับทางด้านของโทฟูลิมิกลอยขึ้นไปด้านบนแล้วกดใช้อัลติเมททันทีพยายามจะเล็งทางด้านของคุณก้อนเมฆแล้วโดนทั้ง2คนครับทางด้านฟาอูโดและคุณก้อนเมฆครับโดนจรวดยิงใส่แบบนี้แล้วสแมชไปทั้ง2คนกันเลยทีเดียวครับโทฟูลิมิกครับพัดอะไรครับ15ตัวครับคุณจิรพัฒน์ผมลง5ทุ่มนะไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ตรงนี้เน็ตยังกุ๊กๆอยู่ครับทางด้านของตัวฟูลลิมิกครับมีอยู่2สต็อกด้วยกันครับได้เปรียบกว่าชาวบ้านครับตรงนี้ครับฟาอูโดเหลือ1สต็อกครับคุณก้อนเมฆเหลือ1สต็อกแต่ทางด้านดาร์ทพีครับพยายามจะเอาคืนครับตรงนี้ตัวฟูลลิมิกมี 86% ครับพยายามจะกระโดดหลบการโจมตีครับ
อาศัยวางระเบิดไว้รอบๆสนามครับทางด้านของตัวฟูลิมิครับค่อนข้างจะเป็นการเล่นแบบวางแผนครับและยิงจรวดใส่ทางด้านของดาร์คพิทลอยออกไปแต่ดาร์คพิทบินกลับเข้ามาได้ครับและยิงจรวดใส่พื้นครับโดนดาร์คพิทกระเด็นลอยออกไปครับทางด้านฟาอูโดครับพยายามจะมาตะปบใส่ตัวฟูลิมิครับแต่ตัวฟูลิมิอาศัยความเนียนของสเนคครับกิ้งไปกิ้งมาวางระเบิดไว้กับพื้นแล้วยิงจรวดใส่แบบนี้โดนทางด้านคุณก้อนเมฆลอยหายออกไปแต่ยังกลับมาได้ครับฟาอูโดพยายามจะทุบทางด้านของตัวฟูลิมิครับแต่มันไม่โดนและอันติเมตวนอากาศแบบนี้พยายามจะต่อยใครครับเล็งไปที่ทางด้านคุณก้อนเมฆแล้วติดจอไปครับเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆครับที่ออกจากเกมการแข่งขันไปแล้ว5วินาทีสุดท้ายเป็นทางด้านของตัวฟูลิมิที่เหลือ2สต๊อกครับน่าจะคว้าชัยไปอย่างง่ายดายแหมแบ่งเป็นกล่องกันเลยทีเดียวครับโอ้โหร้ายจริงโอ้ตัวฟูไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยรอบที่แล้วพลาดท่าไปเจอโอเวอร์บูทรอบแรกไงแม่รอบนี้สมัครมาใหม่แล้วไดมอนด์แคทกลับขึ้นมาตรงนี น่าจะได้รอบนี้แล้วก็รอบหน้าอีกรอบนึงก็น่าจะจบพอดีครับน่าจะลงสตรีมพอดีเฮ้ยดูแมปสินี่ไงนี่ไงยัมมินยัมมินยัมมินเมตาไนท์โอ้นี่ไง3คนเลยไปกันหมด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 เตี่ยโอ้โอ้โอ้าวโดนสแมชเลยอ้าวแทนติเมทพอดีฉันอยู่ด้านบนฉันยังไม่ยุ่งกับใครเนี่ยเอาให้ลนโอ้ไม่ได้กดพุ่งเลยมันค้างอยู่อะเอ้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะอ้ําไปก่อนเลยอ้ําโดนไปด้วยเลยโดนไปด้วยเลยเมทัลเกียร์โอ้ย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 เอ้ยไม่โดนโอ้ยไปทั้งคู่เลยเฮ้ยตกจะกระโดดไปซ้ำกลางอากาศไงแบบเขาไงเท่ๆไงแต่มันไม่โดนไงตกเลยโอ้โหThank you.
เดี๋ยวรอบต่อไปทางคุณไทมารอบสุดท้ายนะครับรอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายนะแล้วผมก็ลงสตรีมรอบนี้แล้วก็รอบหน้าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวปิดสตรีมเลยใครที่ต่อแล้วไม่ทันก็ขออภัยด้วยเอาเฮ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยลนเอ้าดาร์คพิษเอ้าเอ้าโดนเราอ่ะไทกิไปซะเฮ้ยนี่ไม่โดนเว้ยเอ้าเฮ้ยตัวสแมชเขาแชร์ติเมทแล้วเขาจะแชร์ติเมทแล้วไปยุ่งกับเขาที่แอบอยู่ด้านหลังเอ้าลนเอ้าหมุนหล่นไปเองเฉยเลยอะอะไรวะไม่งั้นน่ะไปไกลๆเลยเอาแล้วอัลติเมทแบบนี้ไปไกลๆโดนแล้วเอ้าโดนโอ้สลบโอ้ยไม่โดนเอ้าโดนอยู่ไปเลยอ้ํา DP ไปเลยอ้ํา DP พัวหายดิเอ้ยโคตรเข้มโอ้โหนึกว่าเราจะไม่อยู่ซะแล้วรอบสุดท้ายมาพอดีเลยเหลือคุณฟาอูโดกับไทมาพอดีโอ้โหจรวด
โอ้โหจรวดพุ่งไปตัวจรวดตัวนี้โอ้โหแป๊บมาดูทำอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหวางจรวดไปใต้ตูดโอ้โหวิ่งมาสไลด์โอ้โหโดนลงมาโดนตูดพอดีเลยไปก่อนเลยฟาอูโดโอ้ยโอ้ยโดนเวียงเข้ามาแล้ว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 หลบเสียโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนสแมชอุ้ยหลบได้พอดีเลยโอ้เออไปเขาเดินวิ่งไปตั้งหลักรู้ทันจริงๆเลยแต่ไทกิเนี่ยรู้ทันจริงๆเลยอ้าวกูไทบาร์ดีกว่าไม่ใช่ไทกิถือว่าผมเล่นเมตาไนท์นี่ได้คล่องขึ้นแล้วถ้าไม่ตกแต่ไปตายเองนะโอเคฮะวันนี้สนุกมากเลยครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกเป็นประจำทุกสัปดาห์พุธพฤหัสถูกศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับกับช่องเรา Demon Cat ครับตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับ Super Smash Bros นั่นเองครับใครที่สนใจทัวร์นาเมนต์ของเราก็สามารถสมัครได้ทุกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเสาร์หน้าเป็นต้นไปน่าจะมีแล้วฮะยังไงก็ครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าวันพุธพฤหัสศุกร์นั่นเองนะครับไปละฝันดีนะจ๊ะทุกคนไปละ